ความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกร้องให้ยุบคสช.ได้รับการปฏิเสธจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต่อข้อเสนอนี้นะคะเพราะมองว่าจะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา265ค่ะโดยพลเอกประวิตรก็ย้ำนะคะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา265กำหนดให้คสช.นั้นคงอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีคณะรัฐมนตรีใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยืนยันนะคะว่าไม่สามารถให้คสช.นั้นยุติการทำหน้าที่ตามข้อเสนอของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งและคงไว้แค่รัฐบาลรักษาการได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการมาตรา265ค่ะซึ่งกำหนดให้คสช.นั้นต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา2อ๋อคือเราต้องทำหน้าที่ต่อไปดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยใช่ไหมคะพลเอกประวิตรยังยอมรับว่าสถานการณ์ในขณะนี้คสช.ก็ยังมีความจำเป็นต้องทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยต่อไปในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศค่ะ